อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสถานีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็วพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลำปางให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่420ถนนพหลโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันมีนางสาวเดือนอินตะเป็นผู้อำนวยการสถานีช่างเทคนิคประกอบด้วยนายประสานทิมทองนายแหลมเพชรนันตาแสงนายอิทธิพลปวงจันทร์นายภูพิงพงศิริแสนและว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวารีสำหรับผู้ประกาศประกอบด้วยนางกาญจนาอินทานายอมฤตจานุวีนางอัชราพรปวงจันทร์และนางสาวชุติการเหล่าชัยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะยามเช้าธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ที่ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านสิงหาถือเป็นพันธาชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาทำทั้งห้าว่าอย่างไรนายบอกชัดๆอีกทีสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างช
ชีวิตพบทางสุขใจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมาข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามลักทรัพย์ข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามข้อสี่ห้ามพูดเท็จข้อห้าห้ามดื่มสุราแล้วเบนจะทำทั้งห้าว่าอย่างไรในบอกชัดชัดอีกทีข้อหนึ่งเมตตากรุณาข้อสองสัมมาอาชีพข้อสามกามสังวรข้อสี่ต้องมีสัจจะข้อห้าสติสัมปชัญญะศีลห้าข้อธรรมห้าข้อสุขล้ำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์พังโถโจมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตสมปรารถนาทุกหมู่บ้านรักษาศีลห้าสังคมน่าอยู่อย่างยืนวันเวลาจักเวียนกี่ปีนะบ่อาจจักมีแม่การเค้นค่าโลกทั้งพองพี่น้องรวมล่าหรือค่าหรือบ่ค่าก็จักตายเองแปลงใจฮื้องามละความหนีบเต็งนะโลกจักบังเลงเพลงแห่งน้ำเต้ามนุษย์เกิดมาหลายพันปั้นเบาพี่น้องกันเล่าถึงม้วนยะฮือวันนี้ฮือมันสันสวนสุขบรมวนตั้งพร้อมอยู่ท่าอภัยให้การเตอร์หมู่เฮาเจ้าค่าเจริญเมตตาภาวนาแก่มิตรล่วงเกินอันใดอดอ้างเอียงฤทธิ์ขออย่าได้คิดตือเวรปีนี้ปีดีวันใหม่แล้วนะฮักกันเป็นเกณฑ์นะบ้านเมืองโฮมเย็นย้อนใจเต้าอันย้อนใจเต้าอันนะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสถาญาติโยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องนำเอาธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราวันเปิดเพื่อนเราว่าเปิดอาทิตย์ใหม่ในการดำเนินชีวิตของเราในช่วงระยะนี้ก็จะเป็นช่วงตีอุทกภัยนะเข้ามาครอบงำหลายตีหลายแห่งหลายภาคนะตีเปิ่นได้ครับความตุกกันน้ำท่วมกันนะก็ขอแสดงความห่วงใยไปกับคณะเจ้าบ้านเจ้าจองพุทธศาสนิกชนหลายตีเกิดอุทกภัยกันบอกว่าจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเมืองจังหวัดแปะนะตีเปิ่นเป็นโดนอุทกภัยกันก็ขอฮือป้นจากภัยทั้งหลายในเร็ววันนะก็ขอฝากความห่วงใยไปกับคณะสถาญาติโยมที่ได้รับความทุกข์ขอเวทนาในเรื่องอุทกภัยตัวจากรายการธรรมะยามเจ้าตั้งสทลำปาง FM 97 MHz กายตีและแห่งบ้านเฮาก็เชิญกันก็ขอปลนจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นภัยแห่งธรรมชาติ
นะบ่ว่าจังตั้งเมืองเหนือเจ้ห่มเมืองปานตั้งเมืองแปะนะแต่ติเจออุทกภัยกันนะอันนี้ก็ขอป้นจากนะตุกภัยทั้งหลายในเร็ววันตัวนะก็รายการธรรมะยามเจ้าก็เป็นประจำนะทุกวันนะในช่วงตอนเจ้าตั้งสอทอลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อแห่งประเทศไทยนะจังหวัดลำปางของเราได้จัดสรรธรรมะยามเจ้ามาหลายสิบปีแล้วเป็นสิบปีเลยเราปนจากโควิดไม่แหมก่อนโควิดไม่แหมเราได้มีธรรมะยามเจ้าขึ้นมาในช่วงก่อนๆ ก็จะมีการทุกวันทุกวันทุกวันแต่ช่วงหลังมาปุ๊บมันก็สังขารลอยลาไปนะบางข้างก็สังขารด้วยผ่องธรรมชาติด้วยผ่องปะปนกันไปบางเตี่ยกับไฟเนี่ยบางเตี่ยกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะไฟกับน้ำมันถึงบอกให้โทรกันเนี่ยบางเตี่ยฝนตกหนักๆนะคลื่นไฟก็จะดับนะบางเตี่ยคลื่นอินเทอร์เน็ตก็จะหยุดไปแฮมเนี่ยบางเตี่ยมันก็หายไปดื้อๆนะอันนี้เอาแน่เอานอนมาได้นะวิถีชีวิตบางข้างเนี่ยเพิ่นบอกว่าทำเดิมทำเดินเฮาดำเนินชีวิตไปดีๆนะแต่มันมีอุปสรรคเข้ามานั่นเป็นห้องอุบัติเหตุเหมือนเฮาตามเตียนไว้นะถ้าบ่มีลมมันก็บ่ทับถ้ามีลมมาปัดนะคนไปกายมันก็อย่าแย่คือเปี่ยวเทียนแกว่งไปได้แล้วก็ดับไปได้ในที่สุดอันนี้ก็เช่นเดียวกันชีวิตคนเฮามันเป็นธรรมดานะการดำเนินชีวิตเฮาเนี่ยเปรียบเสมือนจุดเตียนเล่มหนึ่งไว้กลางแจ้งนะมันจะแสงมันจะนิ่งอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนไปบ่ได้มันก็ต้องมีล้มผ่องแมงมาบินต้อมผ่องเนี่ยเนี่ยคือเปลี่ยวเตียนมันแกว่งมันไหวไปเนี่ยชีวิตคนเฮาลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่จะเนี่ยเฮาตั้งมันอยู่ได้คือทำใจธรรมะน่ะธรรมชาตินั่นแหละไปตามนั่นพระพุทธเจ้าบนจึงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมชาติเป็นบทกฎเกณฑ์ของเฮาเฮาบ่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้เฮาสามารถบังคับได้แต่ได้บ่เหมือนบ่เป็นธรรมชาติเหมือนกับพฤติกรรมนิสัยของคนเฮาเป็นไปตามธรรมชาติน่ะพ่อแม่เป็นเหมือนแท่นพิมพ์จะได้ก็ตามท้ายที่สุดปุ๊บมันก็ถึงเหมือนพ่อเหมือนแม่บ่ว่านิสัยบ่ว่าใจคอบ่ว่าพฤติกรรมบ่ว่าหน้าตามันก็จะเหมือนกันน่ะเวลาแก่ตัวลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่ะรายการธรรมะยามเจ้าจะมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปางที่เฮาได้ปั๊มเปล่งบารมีขอบารมีกันในช่วงนี้ก็จะเป็นปั๊มเปล่งบารมีในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของตั้งคณะสงฆ์ของเฮาโดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอนะทุกกลุ่มทุกตนหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนะฮะทุกท่านนะที่ได้มาร่วมใจกันครับเพื่อนธรรมะยมหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมจิตร่วมใจกันในช่วงรายการธรรมะยามเจ้านะในช่วงตอนเจ้าวันนี้นะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตั้งสอทองฟัง FM 97 MHz นะที่เป็นเวลาออกอากาศนะเวลาออกอากาศกันนะแล้วก็เวลากับรายการธรรมะยามเจ้านะในช่วงตอนเจ้านี้นะโดยการนำของภูมิด้วยการสถานีคุณเดือนอินตะเป็นต้นพวงโดยการสถานีที่ให้เวลาออกอากาศพร้อมกับฝ่ายรายการก็คือจะมีคุณกาญจนาอินทาคุณกาญจนาอินทาคุณต้อยอมฤตจานุวีคุณก้อยอัจฉราพรปงจันทร์และคุณแอลชุติการเราใช้เป็นต้นที่เป็นด้วยการขับเคลื่อนธรรมะยามเจ้าให้เกิดขึ้นในช่วงตอนเจ้าๆนะอันนี้ก็เป็นคนห้องว่าเป็นผู้ฮื้อเวลาออกอากาศนะฮื้อเวลาออกอากาศเฮานะแล้วก็ไฟช่างเฮาที่ลืมบ่ได้โดยเฉพาะวันนี้เฮาได้หัวหน้าประสานทีมทองนะควบคุมภาพควบคุมเสียงฮื้อกับหมู่เฮาทั้งหลายได้ยินเสียงชัดๆเสียงใสๆบ่มีเสียงรบกวนอย่างสักอย่างนะหัวหน้าภาษาทีมทองคุณแสงเพชรนันตาแสงคุณอิทธิพลพงษ์จันทร์คุณภูพิงพงษ์ศิริแสนแล้วก็ช่างต่อนะวาทีร้อยตีอาทิตย์วณวารีเป็นต้นที่ควบคุมภาพคุ้มเสียงดูแลเอาใจใส่ให้กับหมู่เฮาทั้งหลายอันนี้ที่เฮาลืมบ่ได้สุดท้ายก็จะมีคณะสถาญาติโยมเฮาเนี่ยที่มักใครไฟบุญทั้งหลายได้มารวมจิตรวมใจกันตั้งแต่ต้นจนเปิ้นเฮาว่าตั้งแต่เริ่มต้นมานะ
เริ่มต้นกันมาได้มารวมจิตรวมใจกันนะที่มาเป็นผู้อุปถัมภ์มาเป็นผู้ร่วมรายการผู้ที่จะตั้งจิตตั้งใจฝึกฌานตัวเก่าเนี่ยคือจับจิตจับใจกับเสียงที่เขาได้ฟังไปโดยพอธรรมะที่เขาได้โอ้กันไปหลายบทหลายตอนนะเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันในช่วงท้ายๆนะคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะฮะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะหน้าฝนก็จะเป็นช่วงที่ฝนหัวกลางภาษานะอาจจะเบาบางลงไปเหมือนในสมัยตะก่อนนะในช่วงฝนตกกะนะไปเจ้ามาก็จะเย็นหนาวหน่อยหนึ่งนะคอยควายมาปุ๊บจะห้อนหน่อยหนึ่งแมลงมาฝนก็จะตกกันนี่แหละเป็นที่อีทุกปีเหมือนในสมัยตะก่อนหน้าฝนกับหน้าฝนนะหน้าฝนกับฝนตลอดฤดูกาลนะ3เดือน4เดือนนี่แหละนะช่วงฤดูกาลแล้วก็หนาวก็หนาวเน็บแต่นะหน้าห้อนก็บ่ใจห้อนจัดนะบ่ใจห้อนจัดห้อนจัดนี่เฮาในยุคปัจจุบันเฮาจะเห็นห้อนจัดกันนะขนาดบ้านเฮายังห้อนนะตั้งเหนือเฮาเนี่ยต้นไม้นักยังห้อนนะตั้งภาคกลางเฮาซ้ําจะนักภาคใต้เฮาซ้ําจะนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นธรรมชาติอยู่ที่ทางภาคเหนือภูเขามีต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาก็ต้องรู้จักธรรมชาติเนี่ยความจริงพุทธศาสนาเฮาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติและอย่างวิถีชีวิตคนเฮาก็เกิดมาจากธรรมชาติเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยก็เกิดมาจากธรรมชาติเกิดมาจากธรรมชาติปรากฏการแห่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาจะละสิ่งเหล่านี้ไปบ่ได้บางคนก็บอกว่าเนี่ยธรรมชาติเกี่ยวข้องกับเฮาเนี่ยเฮาเกิดมาด้วยธรรมชาตินะเฮาถือในเรื่องกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอย่างเช่นปรากฏการฤดูต่างๆเนี่ยเฮามีความเชื่อในเรื่องว่าถึง4เดือนปุ๊บเนี่ยถึงช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนถึงนี่จะเป็นหน้าหนาวถึงนี่เรียกจะเป็นหน้าร้อนเนี่ยเฮามีความเชื่อในเรื่องนี้แต่มันก็มีปรากฏการตรงนั้นจริงๆเนี่ยทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่จะเป็นมีส่วนร่วมก็คือจิตแต่ละคนจิตคนเฮาแต่ละคนมันเป็นปุ้นเฮาว่าเป็นกายภายในเนี่ยกายราชกายเป็นกายภายในแต่เฮาถ้าจิตเฮาแข็งเฮารวมกันดีจิตที่บริสุทธิ์จิตสดใสมันก็สื่อไปหาธรรมชาติได้เหมือนกับเฮาจิตของเฮาไปจับว่าเนี่ยหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอันนี้คือเย็นอันนี้คือมีไอ้น้ำตกมาเป็นฤดูฝนนั่นน่ะจิตของเฮาจะไปจับแล้วมีความรู้สึกก็คือสติของเฮามีความรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นฝนอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงนี้เฮาจะฮู้นะช่วงระยะเวลานี้กำหนดกฎเกณฑ์กันว่าไปตามธรรมชาติสุดท้ายเขาก็มีศรัทธาคือความเชื่อในธรรมชาติพอมีความเชื่อในธรรมชาติปุ๊บเนี่ยบางครั้งเมื่อกี้เพ้อไปเพราะพระพุทธเจ้ากำเนิดขึ้นมาก็คือรวมกำหนดกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติขึ้นมาเป็นหัวข้อว่านี่แหละคือสัจธรรมคือความจริงอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐเนี่ยเนี่ยเอาหัวความจริงธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนั่นแหละคือตัวเขาเองที่เขาก่อตัวขึ้นมาได้เพราะธรรมชาติน่ะธาตุดินก็คือที่เขาเหยียบย่ำธาตุน้ำก็คือที่เขาเห็นสายน้ำลำธารธาตุลมก็คือลมพัดผ่านที่เนี่ยคือเขาเย็นสบายธาตุไฟก็คือความร้อนทั้ง4อย่างนี้เป็นปัจจัยก่อเกิดธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างขึ้นมาบ่ว่าจะเป็นต้นไม้บ่ว่าจะเป็นแมลงต่างๆพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆรวมกันเป็นธรรมชาติเนี่ยคงจะมองเห็นภาพคณะสถาญาติโยมสุดท้ายก็คือเนี่ยก่อตัวขึ้นมาจากยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยมาวิวัฒนาการขึ้นมาจนเป็นคนเฮาขึ้นมาจากสัตว์ที่เป็นวงจรขึ้นมาจากแมลงเป็นกบเป็นลิงเป็นอย่างเป็นมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ขึ้นมาเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ขึ้นมาคนก็นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นจิตใจแต่ละคนที่ถือธรรมชาติมันก็แปลกแหวกแนวกันไปถ้าบ่มีศาสนาเป็นจุดศูนย์รวมคนเฮาก็มีความคิดไปด้านต่างๆบางคนก็คิดว่าเบียดเบียนชีวิตคนเฮาเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนานะบางคนก็คิดว่าสิ่งที่พรปนให้กันเป็นเรื่องศาสนานะอันนี้เป็นต้นในยุคที่ยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเอามาเป็นจุดสูงรวมกันนำธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่4เนี่ยยังเป็นตัวเป็นตนของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยคนเขาเนี่ยนึกถึงตัวเก่าเป็นหลักก็คือหลักธรรมนำเอาหลักธรรมมาใช้หัวข้อต่างๆพระพุทธเจ้าเพื่อแสวงหานะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอย่างเกิดขึ้นมาจากในเหตุนะมันมีปัจจัยนะเหตุแล้วก็ปัจจัย
เกิดขึ้นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุนั่นคืออันหยังเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อยาซอกหาคนขวาเอาไปแก้ตรงจุดเนี่ยในสิ่งที่เป็นธรรมชาติความเจืองธรรมชาติเปิงกับบัลลาเปิงกับบัลลืมเปิงกับบะเป็นปฏิปักษ์กับเปลืองของธรรมชาติเพราะนั่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์เจือในเรื่องธรรมชาติอย่างเช่นเขาอยู่ในบ้านเขาถือเขากราบเขาไหวเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยอย่างตีในยุคปัจจุบันก็ยังมีพระหลายโลกที่มีลักษณะของที่ว่าบางคือไหวต้นโพต้นสีเนี่ยบางคนก็ไหวเสี้ยววัดบางคนก็ไหวเจ้าตีบ้านเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติไร้ละของความเจืองเขาความเจืองเขาเนี่ยในเจือเรื่องเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาดึงตรงนี้มาจากเจ้าตีเจ้าบ้านเจ้าจ้องเจ้าหอเจ้าเฮียนปูแซะแหน่แซะเนี่ยเป็นต้นผีบ้านผีเฮียนเนี่ยเขาเจิญปนลงมาไหวตีเจ้าตีเจ้าต่างมาเขามีความเจือตรงนั้นพอมีความเจือตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแสดงว่าจิตของเขาเนี่ยมีความเจือมีความศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็บ่งบอกถึงธรรมะก็คือความกตัญญูกตเวทีแล้วก็บุพการีชนจิตคนเขาเกณฑ์น้อมไปในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีบ่งบอกถึงความมีพรหมวิหารธรรมสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขึ้นมาความเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้คิดค้นและค้นคว้าขึ้นมาอันนี้แหละตีเนี่ยจิตใจคนเขาน้อมไปในสิ่งเหล่านี้ในยุคก่อนๆคนเขาแก่เขามีความเจือมากพอมีความเจือมากพลังภายในก็เกิดขึ้นศรัทธาคือความเชื่อแน่ความเชื่อมั่นอันอย่างก็ตามที่เขาทำแล้วเกิดความเชื่อมั่นแล้วมันถูกมันต้องไปตามหลักการไปตามเหตุเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยที่เขาคิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันทำแล้วปุ๊บมันเกิดผลมันเป็นความดีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเนี่ยเขามีปีติเกิดขึ้นแน่เหมือนกับเขากวาดบ้านกวาดจองมันสะอาดปีติเขาเกิดแน่เมื่อทำใจของเขาคือมันมีปกติมันมีความสุขปุ๊บมันก็มีปิติเกิดเพราะปิติเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จุ่มอกจุ่มใจเย็นอกเย็นใจเต็มอกเต็มใจคำว่าเต็มอกเต็มใจเกิดคำว่าบารมีบารมีก็คือความเติมเต็มให้กับชีวิตของเขาขณะสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละคือเนี่ยคือคนเขาคนท้องแก่เขาเนี่ยคนที่เปิ่นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันเกิดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นการฟื้นฟูความจำเป็นการตั้งสติพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาไว้นะคือเป็นแนวทางแนวธรรมว่าเนี่ยสติปัฏฐาน4คนเฮาต้องมีสติปัฏฐาน4เฮาจะศึกษาธรรมะจะได้ก็ตามแต่เฮาอย่าลืมสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4จําบ่พอนะคือไปศึกษาหลักของอานาปานสตินะอานาปานสติคือการมุ่งเน้นในเรื่องลมหายใจเฮาจึงมีการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติกรรมฐานขึ้นมาเหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ถ้าฟังธรรมะยามเจ้าบางคนก็จิบกาแฟไปด้วยบางคนก็นั่งทำกับเข้ากับป่าฟังธรรมะไปตัวจิตก็จดจ่อในเรื่องเนื้อหาสารธรรมต่างๆเมื่อเนื้อหาสารธรรมต่างๆเมื่อเขามีจิตผูกพันกับเนื้อหาสารธรรมตรงนั่นแหละที่เขาเข้าถึงพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต่อไปในอนาคตการพระธรรมจะเป็นตัวแทนของเราเองแต่คนไหนที่เข้าถึงพระธรรมปุ๊บเนี่ยนะเข้าถึงพระธรรมคนนั่นแหละจะมองเห็นตัวเฮาได้ก็คือความสุขที่เฮามีอยู่เนี่ยเอื้อถึงพระธรรมพระธรรมตรงนั่นแหละจะน้อมเข้าไปเป็นน้ําธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคณะสถาจะจบอย่างก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านั่นแหละถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลมันเป็นสื่อเหมือนกับเฮาจะอธิบายอย่างต่างๆบางคนอธิบายกําปากก็บ่ใครเข้าใจต้องมีภาพประกอบเนี่ยเหมือนกับเขาอธิบายให้เราอ่านมีภาพประกอบปุ๊บมันก็ชัดเจนหนักขึ้นอันนี้เป็นต้นคณะสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นเพราะว่า นะการประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันธรรมะก็คือธรรมชาติหัวข้อธรรมต่างๆพระพุทธเจ้าเปิ่นคิดค้นขึ้นมาคือโดยเฉพาะธรรมะข้อแรกที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นหัวข้อวิเคราะห์วิจัยต่างๆกับตัวกับตนเฮาฮู้ฮู้ว่าปัญหาก็คือความทุกข์เนี่ยการกระทําทุกอย่างมันเป็นความทุกข์นะทุกข์เนี่ยเมื่อเฮามีความทุกข์แล้วพวกเฮาจะหมดกับความทุกข์ไปได้จะได้นะเฮาก็ต้องมีวิธีการเหมือนกับพระสาธาญาติโยมหลายท่านว่าเป็นคนบ้านทุกข์ก็ทุกข์นะอย่างน้อยก็คือ1ทุกข์กายก็คือทุกข์ย้ําเป็นละอ่อนทุกข์กินทุกข์เล่นทุกข์กายเจ็บเป็นป่วยไข้ทุกข์กินอยากให้กินนั่นกินนี่ทุกข์เล่นอยากให้เล่นนั่นเล่นนี่เป็นละอ่อนหอบเล่นหอบกิน
ทบแอวนะเป็นต้นพอใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีอายุหนักขึ้นก็เริ่มจะซ่องหาทรัพย์สมบัติให้กับตัวเก่าทรัพย์สมบัติภายนอกนะแต่เปิ้นบอกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกมันหาได้ง่ายแต่ทรัพย์สมบัติภายในมันหาได้ยากเพราะนั่นเนี่ยทรัพย์ภายนอกเนี่ยเขามีสติปัญญาเขาก็หาได้เก็บกวาดไปขายปลูกพักนัดเล็กๆน้อยไปขายมันก็มีสตางค์เกิดขึ้นเนี่ยกับเข้าเป็นกระขายกับเข้าไปพองเนี่ยเป็นสมบัติของเราแต่สมบัติภายในเนี่ยเนี่ยบางคนเปิ้นมีเปิ้นก็มีความสุขเปิ้นก็อยู่ได้แล้วก็ประคองตัวเก่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องมีสติต้องมีปัญญาในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาฮู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นเบื้องหน้าแต่เขาเนี่ยอยู่กับความทุกข์ได้เนี่ยเหมือนกับตื่นเจ้ามาตามทุกข์ก่อนตุ๊กเนี่ยนะสาตื่นเจ้ามาปุ๊บกว่าจะตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องยกผ้าห่มขึ้นเนี่ยต้องมาตื่นวันนี้ต้องเป็นต้องแข็มวันหนึ่งละเนี่ยต้องไปทำงานเขาบ่ทำงานได้ก่อนเขาบ่ทำงานบ่ได้ถ้าบ่ทำงานก็ตุ๊กเพราะมีเงินใจนะจำเป็นต้องทำงานบางคนอายุเสื่อมอายุราชการมันก็ใหม่ๆก็ตุ๊กอยู่ตุ๊กก็เติงหาเพื่อนตุ๊กก็เคยเป็นนิสัยแบบนี้กับเพื่อนกับผมกับการทำงานพอเมินไปปุ๊บความตุ๊กตรงนั้นเริ่มสลายไปอ๋อเขาถึงฮู้ว่าการที่เขาอยู่มาเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งปุ๊บมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นต้องตื่นเจ้าต้องขับรถนะต้องทำงานตามคำสั่งต่างๆพอมาอยู่กับตัวกับตนนั่นแหละคือความสบายของเขาเนี่ยยิ่งเขามีโอกาสเนี่ยกระเสือนอายุราชการมาปุ๊บจะได้กระตักเนี่ยทำใจให้เบาบางทำใจให้ว่างทำใจให้เบาทำใจให้สะอาดเมื่อใจเขาเบาปุ๊บจิตมันก็จะนิ่งจิตมันก็มีปิติของมันเนี่ยเมื่อใจเขาเบาบางลงไปเนี่ยเมื่อมันเบามันบันนักมันบันนักอกนักใจจิตมันก็อย่างเนี่ยคือเขาเนี่ยมีสติเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดได้อ๋อเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยความสุขของเขาเนี่ยมันอยู่บ้านป่ายตรงนี้นั่นเองเมื่อเขาสลัดบ่วงสลัดห่วงอย่างไปได้ปุ๊บมันก็เบาไปอยากตีเคยทำงานทำการยุ่งวุ่นวายวุ่นวายมาอยู่กับตัวกับตนของเขานั่นแหละคือการเข้าหาสภาวะบางคนก็เข้าไปปฏิบัติธรรมผ่องบางคนก็เข้าหาธรรมชาติต้นไม้เข้าสวนเข้าหยังเนี่ยบางคนก็เข้าหาธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมบางคนเข้าหาธรรมชาติที่เป็นนามธรรมรูปธรรมก็คือตัวตนเขาบางคนก็ปลูกพืชปลูกไม้ปลูกสวนเนี่ยบางคนก็แยกกับเข้าขายบางคนก็เปิดร้านพ่องเนี่ยบางคนก็ดำเนินกิจการช่วยเหลือสังคมพ่องโดยเฉพาะอ๋อสมอพ่องเป็นหยังพ่องช่วยเหลือสังคมขึ้นมานำเอาความรู้ที่เขาเคยได้ใจกันเนี่ยมาแจ้งกับสังคมเนี่ยเกษียณอายุราชการมาบางคนก็เข้าไปสู่สวนปลูกพักเปิดพูดปลูกพักปลูกพืชกันเตียงตอนเนี่ยต้นห้องว่าไว้พอมาเฮามาโหถึงปุ๊บนี่แหละสุดท้ายแล้วปุ๊บบ้านปลายคือความสงบของเฮาเนี่ยความสงบตรงนี้มันเป็นช่วงไหวของเฮาเนี่ยช่วงไหวของเฮาตั้งแต่60ปีขึ้นมาช่วงไหวของเฮาที่เฮาจะต้องหาอาหารจิตอาหารใจคือร่างกายเฮาอยู่ได้แล้วก็มีความแข็งแรงเกิดขึ้นถ้าเขาบริหารช่วงไว้ได้ดีปุ๊บชีวิตเราจะยั่งยืนการดำเนินชีวิตก็จะยั่งยืนแน่บริหารชีวิตอะไรเพื่อนเขาวัยปฐมวัยมัธยมวัยอุดมหรือว่าวัยประชิมวัยนะวัยปฐมก็คือวัยละอ่อนนะวัยมัธยมก็คือวัยการศึกษาวัยห่ำวัยเฮียนวัยรุ่นนะวัยอุดมก็คือวัยเฮียนปริญญาตรีวัยมีครอบครัวประชิมวัยคือวัยสุดท้ายที่เราจะต้องสลัดออกจากปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็อุตตมวัยนะวัยอุดมเนี่ยประชิมวัยเนี่ยคือเขาจะต้องศึกษาเหมือนกันชีวิตคือการศึกษาที่เขาว่าศึกษาอย่างศึกษาเปิ้นเขาว่าศึกษาชีวิตของตนเองนะเปิ้นเขามหาลัยชีวิตนี่แหละหลังจาก60แล้วพ้นอายุราชการเขาปล่อยวางสลัดออกจากหัวโขนที่เปิ้นบอกว่าแต่ละคนเปิ้นบอกว่าหัวโขนที่เขามียศมีตำแหน่งต่างนะขึ้นมาบริหารจิตของเขานะสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเขาแก่ตัวมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือความเงียบสงบบางครั้งความห้อนนะปั๊บเดือดห้อนความห้อนเนื้อห้อนใจที่เขาผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจะละลายไปต้องการความสงบต้องการหาสิ่งที่มันมีความสุขกายสุขใจนะอยู่ม่วนกินหวานนะอยู่ม่วนจาหวานนะอุปปฏิปุณวากันนะอยู่ได้สบายจิตเนี่ยเป็นต้นนะอันเนี้ยบางคนก็ถึงเวลาไปวัดปุ๊บเนี่ยได้วันศีลจริงโดยเฉพาะเข้าพรรษาเนี่ยบางคนไปวัดก็เตียวซ่าเตียวหยังไปวัดไปหวากันนะคนเฒ่าแก่ประชาประชายปุ๊บก็เนี่ยในยุคปัจจุบันก็หาได้น้อยมากที่จะเข้าวัดส่วนมากเป็นหญิงนะคนเฒ่าเป็นหญิงจะไปวัดไปหวากันแสวงบุญกันบางคนก็ไปกำกินทำตัน
นะในช่วงเข้าพรรษากันป้าลูกป้าหลานไปทำบุญกันถวายทานสังฆทานนะเป็นต้นแต่เราไปวัดเนี่ยเป็นห้องว่าได้อย่างไปวัดปริมาณไปวัดองค์ประกอบนะองค์ประกอบเป็นห้องว่าองค์ประกอบชีวิตของเราเนี่ยเป็นห้องว่ามีบุญเป็นตัวรอเลี้ยงบุญในการรักษาศีลบุญในการให้ทานบุญในการเจริญภาวนาบุญในการทั้งสามอย่างเป็นห้องบุญกิริยาวัตถุเริ่มต้นบุญกิริยาวัตถุสามประการตีมูเฮาชาวพุทธทั้งหลายทำกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยเกิดความสุขได้ทำแล้วเกิดความสุขเนี่ยความสุขตัวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปีติของเขาปีติของเขานั่นแหละเป็นทรัพย์ที่หาไม่ได้แม้แต่เพศยังแหลกบ่ได้เนี่ยบุญตรงนั้นคือมันจะอยู่ในจิตของเขาไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวอยู่ในจิตของเขาเมื่อทำไปแล้วปุ๊บเขาอาจจะกึดบ่ได้ลืมไปแล้วว่าได้ทำบุญอย่างไปพ่องได้ฮือตาอย่างไปพ่องเนี่ยทำบุญอย่างทำบุญฮือกับซัดทำบุญฮือกับตัวเขาทำบุญฮือกับบุพการีชนที่หลวงรับไปแล้วเนี่ยบางคนทำไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้คิดไม่ได้หยั่งปล่อยไปปล่อยไปแต่บุญตรงนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ยังเฮาแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมสิริมงคลเดชอำนาจวาสนาต่างๆเสริมไปเนี่ยอันนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะบุญคือความเบาบางคือความเบาสบายความสบายใจที่เฮาได้ทำยังเฮาเบาบางคือมันหนักเนี่ยอันนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นห้องว่าบุญในการกระทำบุญในการรักษาศีลเนี่ย7วันเขาไปวัดปริมาณตัวเก่าข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขาไปเช็คอย่างต่างๆที่หมอพูดนั่นไป7วันไปวัดครั้งหนึ่งไปวัดปริมาณไปวัดความเติมเต็มเขาเสริมสิริมงคลเขาไปรักษาศีลเนี่ยไปถวายสังฆทานส่วนมากเขาจะมีบุญในเรื่องของเจ็บเป็นป่วยไข้ต่างๆในความเป็นสิริมงคลต่างๆเนี่ยแต่สีเขานี่ยังไม่ได้เตือเนี่ยพอชนมากพ่ออย่างพ่อเขาถวายทานเยอะแยะแต่บางครั้งศีลเนี่ยเขาจะต้องเติมไปผ่องศีลเนี่ยแง่เขามีสติเนี่ยคือเขามีสัมปชัญญะเนี่ยรู้ตัวนะครับรู้ตนเนี่ยหู้ตัวแล้วก็หู้ตนหู้ตัวก็คือหู้ภายในหู้ตนก็คือการกระทำต่างๆนี่แหละคือศีลรวมๆมาต้องหู้จักตัวเก่าหู้จักตัวหู้จักตนหู้จักคนหู้จักการรู้จักประมาณมันจะอยู่ในศีลทั้งหมดถ้าเรามีศีลเป็นตัววัดเพราะศีลตัวนี้เป็นกฎเป็นข้อเป็นสิ่งที่เราควรเว้นเป็นสิ่งที่เราควรนำเอามาใส่สติว่าไม่ทำไม่ควรทำเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดปีนกรรมห้ามมุสาวาทห้ามดื่มสุราอันนี้เป็นข้อเกณฑ์เหมือนแต่คำแปดแต่ปุ๊บเนี่ยเปิ้นจะรวมของเปิ้นไว้ด้วยความละเอียดอ่อนบ่กระทบกระทั่งไปบ่เบียดเบียนไผเนี่ยบ่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันบ่ละเมิดสิทธิตัวเก่าเนี่ยอันนี้เป็นต้นแล้วก็หุ่นจักเพศของเขาว่าเขาเป็นเพศลูกเพศป่อเพศแม่เพศละอ่อนขอการเมสุมิฉาจารย์เนี่ยคือหุ่นจักเพศถ้าเขาหุ่นจักเพศแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะหุ่นจักตัวเก่าว่าเขาเป็นละอ่อนเขาต้องเจียวฟังคนใหญ่เขาเป็นละอ่อนเนี่ยเขาต้องมีความเคารพกับคนใหญ่ผู้อาวุโสผู้มีอายุสูงกว่าในสมัยตะกอนเนี่ยละอ่อนเนี่ยจะหุ่นจักเคารพซึ่งกันและกันละอ่อนประถมจะหุ่นจักเคารพละอ่อนมัธยมละอ่อนมัธยมจะหุ่นจักเคารพละอ่อนบนห้องว่าอุดมศึกษาเนี่ยไปตามลำดับขั้นตอนเขาจะเฮียนไปตามลำดับขั้นตอนเพราะเขาหูจักเพศจักไหวเนี่ยถึงไหวปุ๊บเขาบัดมีครอบครัวเดี๋ยวเขาบัดคิดเดี๋ยวบัดถึงไหวตีแต่งหน้าถึงตาเขาบัดคิดเดี๋ยวพ่อพ่อแม่สอนมาดีเนี่ยแต่เขาจะไปตามยุคตามสมัยเขาเหลือกรรมพ่อแม่ก็คือไปเจอสื่อต่างๆบางครั้งสื่อตรงนั้นเนี่ยสอนให้เขาผิดเนี่ยบางครั้งให้ลืมประเพณีและวัฒนธรรมไปบางครั้งเนี่ยเขาไปสนใจในเรื่องอริยธรรมใหม่ที่มันเป็นตัวทำลายอริยธรรมเก่าของเขาเนี่ยโดยเฉพาะสื่อต่างๆที่เขาเห็นเนี่ยคนเขาจะมักเสพอย่างที่มันแปลกหูแปลกตาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็เลยลืมของเก่าไปเหมือนกับเขาบริโภคอาหารเนี่ยบางคนไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดผ่องบางคนไปกินอาหารจังฟู้ดผ่องอย่างต่างๆพวกม้าหมาพวกอย่างต่างๆเขาลืมไปแกงฟักละแกงฟักเซลแกงนอไม่พ่องต่อไปในยุคแน่คนเขาจะทำบ่เป็นนะในยุคละอ่อนเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเนี่ยคนเขาที่มันบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเพราะเขาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยอยู่กับธรรมชาติกับเข้ากับกินแบบธรรมชาติน้ำพริกอีเก้พ่องน้ำพริกน้ำปูพ่องเนี่ยมีพักกับเหี้ยเนี่ยใบเดียวพุกปิงยางขึ้นมาหมาล่าพ่องยังพ่องเนี่ยให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องมีเครื่องปรุงเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ย
เขาบอกว่าบะใส่ผงชูรสบะใส่ผงชูรสเปิ้นบะตักผงชูรสใส่แต่เปิ้นผสมกับน้ำปรุงเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นต้นเพราะเขาบ่สามารถจะฮู้ได้แต่เขาทำเองเนี่ยเขาสามารถกำหนดได้นี่อย่างคนเฒ่าแก่บางคนเพิ่นถึงบอกว่าอายุยืนเพราะหยังกินน้ำพริกผักลวกกินน้ำพริกผักนึ่งก็เพราะเพิ่นทำเองก็ลวกผักเหี่ยงง่ายๆเอาผักมาใส่หม้อน้ำใส่เหี่ยต้มเหี่ยนะเอาน้ำพริกมาปุ๊บกะปิใส่เหี่ยมะนาวใส่เหี่ยหอมใส่เหี่ยพริกแดงใส่เหี่ยตำไปปุ๊บเนี่ยกินกันนะบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเปลี่ยนการกินน่ะปากเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันหยังก็ใส่ปากหมดทุกอย่างใส่ปากหมดบางครั้งถ้ามีสติมันก็บ่เอาของเข้าใส่ปากแต่ถ้าบ่มีสติปุ๊บเนี่ยเอาอย่างใส่ปากไปเฮาบ่ได้คิดเหมือนกับน้ำมันทั้งมันบ่มีกินเนี่ยคนเฮาถ้าบ่มีสติมันก็กินเข้าไปมาโดยปฏิบัติได้ตามระมัดระวังสติเนี่ยทำให้เราระมัดระวังไม่ให้เกิดความประมาทเนี่ยปัจจุบันมีข้อสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเป็นการเตือนสติเฮาเนี่ยคณะสถาจัดยอมได้ด้วยอีกข้อ1ข้อ4เนี่ยเปิ้นเฮาอู้กันที่เขาเป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันหมดทักทายป้าใส่กันยิ้มแย้มแจ่มใสกันเนี่ยก็พ่อข้อที่4มุสาวาทคําว่ามุสาวาทเนี่ยเพิ่นบอกว่าคนเฮาจะต้องรู้จักใจวาจามันเป็นประโยชน์ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบวะโบราณว่าที่เฮามีภาษิตอยู่เนี่ยการใจวาจาที่อ่อนหวานกับคน การใจวาจาดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเฮารู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยนั่นก็วาจาของเฮาบางครั้งวาจาเนี่ยเป็นหน้าต่างบานแรกของหน้าตาที่สะสวยบางครั้งวาจาเนี่ยเป็นหน้าต่างบานแรกของคนที่มีหน้าตาไม่สะสวยนะบางคนหน้าตาดีอุจจาม่วนอุจจาหวานก็เป็นตีหักตีห่มคนทั้งหลายนะอันนี้เป็นต้นนี่แหละคือข้อวัดข้อแรกข้อเปิ้นห้องว่าเป็นศีลข้อแรกนะแต่ข้อที่5เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้นเตือนว่าบ่ฮื้อเฮาประมาทมี5ข้อเป็นมาตรวัดเนี่ยเครื่องวัด5ข้อสุดท้ายแล้วปุ๊บเฮาบ่ใจกันก็เลยเป็นเครื่องประหยัดไฟเบอร์5เพียงหมดนะคณะสาธารณจะยอมข้อที่5เนี่ยบ่ฮื้อเฮาประมาทนะอันหยังก็ตามที่เฮากล้าเกินตัวเนี่ยนะคนเฮาแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นมีสติกันถึงจะเมาเหล้าเมายากันพวกเพิ่นมีสติเนี่ยเพิ่นจะเว้นฮื้อเมียเพิ่นจะเว้นฮื้อลูกเพิ่นจะเว้นฮื้อตุเจ้าเพิ่นจะเว้นฮื้อผู้ใหญ่บ้านเพิ่นจะเว้นฮื้อคนเฒ่าคนแก่พอคนเฒ่าคนแก่ผู้ใหญ่บ้านลูกเมียมาเตือนมาอย่างพวกก็ต้องฝังยังมีสติอยู่คณะสถาญาติโยมหลายแต่ประเดี๋ยวคนเฮาบ่มีสติในเรื่องข้อสุดท้ายนี่แหละถือว่ากล้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบุกฆ่าหลานฟันแทงปุ๊บทำลายเข้าของกันนะอันนี้เป็นต้นเนี่ยคือเพราะว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศอย่างเปิ้นห้องโลกแตกกันก็เพราะศีลธรรมมันบ่มีเพราะศีลธรรมมันบ่มีปุ๊บเนี่ยคนเฮาก็บ่มีสติบ่กึดหน้าบ่กึดหลังกึดแต่ว่าเอาแต่ใจตัวเก่าเป็นหลักจะเนี่ยอย่างก็ได้แต่จะแพ้ไวรัสเสียขึ้นมาปุ๊บเสียถึงหมู่เนี่ยแต่เวลาเสียขึ้นมาปุ๊บก็บอกว่าประมาทเลื่อนเลอเสียสติไปพลาดพังไปนะหลงสติเนี่ยขาดสติเนี่ยก็อ้างไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเฮาจะทำอย่างคิดก่อนทำนะทำคิดก่อนถามหัวใจความคิดก่อนกระทำทำมากมีไว้ยับยั้งชั่งใจเนี่ยเฮาเนี่ยจะคิดจะทำจะพูดเนี่ยคือมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือหลักการของการแก้ธรรมะกันคณะสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือการสร้างศีลนะอันนี้ศีลที่เป็นปันธาฐานเป็นข้อแรกเนี่ยคนเฮาเนี่ยทรงตัวอยู่ได้จรรยามารยาทจะงดงามกว่าพ่อศีลนะคนเฮาเนี่ยจะปกติหรือบ่ปกติจะฮ้อนจะห้าอยู่ที่ศีลเฮาเป็นมาตรวัดนะวัด1ก็คือวัดบ่เบียดเบียนใครนะคือมีสติในการโอ้กันจ๋านะอันที่2คือวัดในความบริสุทธิ์ใจนะอันที่3คือวัดในความเป็นตัวเป็นตนของเขาในไว้ของเขานะบริหารไว้คือได้นะใจศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นช่วงวัดไว้ของเขานะไว้ละอ่อนไว้กลางคนนะไว้คนเฮาว่าไว้สูงสุดแล้วก็ไว้แก่ชรานะวัดกันนะอันนี้เอาศีลเป็นตัววัดขึ้นมาก็เนี่ยให้เกิดความเป็นบารมีธรรมเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ในสภาวะร่างกายในตัวเฮาตัวในครอบครัวตัวในสังคมหมู่ชนทั้งหลายตัวนะตรงที่เป็นต้นเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าบารมีศีลบารมีคนที่มีศีลบารมีเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีความสง่าผ่าเผยไปที่ไหนใครก็ชมใครก็ชอบใครก็ฮักใครก็ห่มเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าคนมีศีลศีลคือทำให้งามทั้งนอกทำทั้งในหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้า
ที่บอกความสามารถน่าจะเป็นอุดมมงคลในเรื่องของศีลมากสีเรนะสุขติงยันติอนัสธาจัดยงคงแต่ยินยินสีเรนะสุขติงยันติศีลเนี่ยเขามีความดีความงามทั้งในตัวเองทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตนะอันนี้เป็นต้นสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมปทาศีลเปรียบเสมือนเสื้อผ้านะเป็นโภคทรัพย์ห่อหุ้มตัวเราเนี่ยเขาเนี่ยมีเดชมีอำนาจมีราศีนะแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภวาสนานะศีลนั่นแหละเป็นสมบัติเป็นเพราะว่าซ้ำภายในแล้วก็ภายนอกนะนี่แหละคือบารมีแห่งศีลเขาก็ได้บารมีไปบารมีแห่งศีลไปไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาหนิ่งได้เขาบ่เถียงไปเขาบ่ต่อต้านไปเขาสงบจิตสงบใจได้นั่นแหละคือข้าอำนาจของศีลนั่นเองมันจะเนี่ยคือเขาเนี่ยเสริมเติมแต่งในพุทธคุณต่างๆที่เขานับถือบอกว่าจะเป็นพระเหรียญต่างๆหลวงพ่อต่างๆที่มีพุทธคุณอยู่มันก็จะซื้อหากันเพิ่มพูนพลังงานผลเท่าพลังงานซักพลังงานจนเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่ในพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยเป็นว่าพุทธศาสตร์ก็คือปีติเนี่ยแล้วก็บารมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวประสานกันนั่นแหละคืออำนาจของศีลเนี่ยศีลบารมีมันเกิดขึ้นมาปุ๊บไปที่ไหนปุ๊บก็ออร่าเป็นห้องออร่าเป็นรัศมีเป่งออกมาตีเฮาบ่ฮู้ว่ามันออกมานิยามใดนะอันนี้เป็นต้นนะบางคนที่ได้ผลตอบกลับคืนมาก็มีความสุขใจโอ้คนนี้เปิ่นพฤติกรรมเปิ่นเหมาะเปิ่นงามเปิ่นสมควรแก่ฐานะเหมาะสมกับเปิ่นนี่แหละคือบารมีนะบารมีจะแสดงออกมาเฮาบ่จะฮู้ตัวมีคนรอบข้างเป็นกระจกสองเฮาว่านี่แหละคือเฮามีบารมีสง่าพาเผยสมควรเป็นผู้นำสมควรเป็นผู้แบบอย่าง นะของสังคมตรงนี้เป็นต้นนี่แหละศีลเลยนะโภคสัมปทานะเฮาบ่ฮู้ตัวหรอกศีลเปรียบเสมือนโภคทรัพย์นะที่เราสามารถไปที่ไหนปุ๊บมันก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ได้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเฮาได้คำอูดีๆเฮาก็นั่นน่ะโภคทรัพย์ที่แสดงมาโอ้หน้าตาบุคลิกสดใสจิตใจงดงามเนี่ยเอากระปื้มปิติขึ้นมาเนี่ยสีเลยนะสุขติงยติสีแล้วพวกก็สัมปทาเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเราอันเนี้ยแน่นอนนะถ้าคณะสถาญาติโยมทั้งหลายมันอาจจะเป็นทรัพย์ภายในตีเนี่ยเขาสุขกายสบายใจเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในแต่ทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะบังเหมือนสตังตีโดนบันดาลเราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายพบโชคลาภวาสนาก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้จะโดนบันดาลเขาตีเปิ้นห้องว่าเป็นปนห้องเป็นศักยภาพของธรรมชาติแน่ตีโดนบันดาลนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เขาทำไปเปิ้นบอกว่าอย่าท้อแท้ในเรื่องการสร้างบุญทำไปนะมันก็จะโผล่เกิดผลเขาในบ้านไปเขาสะสมไปเลยเขาสะสมไปเลยบางครั้งเขาสะสมไปมันอาจจะไปซ่อมแซมสิ่งที่ซึกหรอมันอาจจะจ้าไปน้อยหนึ่งเนี่ยแต่มันก็ต้องมีกรรมเป็นตัวกระทำที่เขาผ่านมานั่นแหละคือตรงนี้แหละคืออำนาจแล้วก็ศักยภาพของบุญเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือฐานเนี่ยทุกคนทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธเขาเนี่ยเป็นเลิศที่สุดในเรื่องฐานะบารมีนะทำบุญทำทานเนี่ยอย่างต่างๆทำบุญทำทานแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นห้องเป็นกุศลเสริมเป็นห้องว่าเสริมตัวเขาเสริมอายุเสริมวันนะเสริมสุขะเสริมพละนะบางครั้งซีตัวเนี่ยมันอาจจะเสริมด้านใดด้านหนึ่งนะอาจจะเสริมในเรื่องของอายุยืนนะผิวพรรณวันนะนะพองใสนะผิวพรรณวันนะพองใสนะตีป่วยก็หายตีนายก็ฮักนะอันนี้เป็นต้นอันที่สองอันที่สามนั่นคือพละมีกำลังสามารถเดินเหินไปไหนได้มีกำลังที่จะอู้ได้ไปทักสายป้าใสอย่างไรนะสุดท้ายเราพบสุขะสุขกายนะสุขกายนะอาจจะข้อนี้อาจจะสุขน้อยก็ได้นะแต่ว่ามันก็แย่เขาเนี่ยมาเป็นอันอย่างมากมายนะอยู่ได้สามารถไปไหนได้สบายนะมาต้องได้ติดเตียงมาต้องได้ไปตุกหยากอย่างมาต้องไปเสียแข้งเสียขาอย่างต่างๆนะอันนี้เป็นห้องลักษณะของฐานเนี่ยจะแย่ให้คนเขาเนี่ยเป็นห้องว่ากว้างเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้าง เป็นคนที่ใจกว้างผู้จักมีความเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายนะสัตว์โลกนะเป็นคนใจกว้างบางเป็นคนใจแคบเนี่ยพื้นลักษณะของฐานนะบุญในการสร้างฐานเนี่ยเป็นคนกว้าง
กว้างหาประมาณบ่ได้เหมือนกับพระเวสสันดรเนี่ยเนี่ยเปิ้นพำเปิ้นเป็นมีฐานะบารมีเป็นใหญ่ในตัวเปิ้นเนี่ยที่นี่เนี่ยฐานะบารมีเนี่ยทรงผลยาวป้นตุกในบ้านปลายเนี่ยพระเวสสันดรก็เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฐานะบารมียิ่งด้วยฐานะบารมีแต่เฮาอย่าท้อเรื่องฐานนะทำไปจนเป็นพฤติกรรมของเฮาช่วยเหลือกันไปเห็นคนตกได้ยากกับผาธนาเอาขอฮื้อเฮาบ่ฮื้อเป็นจะอีเนอร์เนี่ยเหมือนกับสมัยพุทธกาลเนี่ยขอฮื้อเฮาไปเป็นขอฮื้อเฮาป้นจากโรคภัยแบบอีเนอร์เนี่ยทำตานไปตั้งจิตต่อเก่าฮื้อได้จิตของเฮามันจะเป็นฌานถ้าเฮาทำฮื้อดีมันจะเป็นฌานเป็นกระแสจิตย่าเกิดวิญญาณหรือว่าญาณเกิดขึ้นกับตัวเฮาญาณก็คือความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นเมื่อฌานมันดีญาณมันดีปุ๊บญาณคือเป้าหมายเนี่ยของเฮาที่เฮาได้ทำไปเนี่ยฌานกระแสดีๆเหมือนกับกระแสคลื่นมือถือเนี่ยเฮาโทรศัพท์ไปหาใครเบอร์ของใครมันก็ตรงใครคนนั้นฌานก็เส้นเดียวกันมันเป็นเจตนาที่เฮาจะบ่งไปถึงไผเฮาบ่งไปถึงป้อถึงแม่เฮาฌานตัวนี้แหละมันจะแข็งแกร่งหรือบ่แข็งแกร่งขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่มือถือเฮาแบตเตอรี่ตรงนั้นคืออย่างคือศีลคือทานเป็นพลังงานภายในเนี่ยส่งไปปุ๊บถ้าเฮามานำใจเฮาบัดแน่นอกแน่นใจเฮาก็ไปหาตุเจ้าที่มีศีลมากกว่าเฮาก็ฝากเพิ่นไปตุเจ้าเปรียบเสมือนดาวเทียมส่งขึ้นไปปุ๊บตุเจ้าก็ถือแจ้อำนาจวาสนาแจ้จริยาวัดโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาก็ทำวัดกิจวัตรกวาดลานวัดนุ่งห่มผ้าบังสกุลฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าทำวัดสวดมนต์ต่างๆเฮาก็ได้อานิสงส์เนี่ยพลังงานจากเพิ่นส่งไปหาที่เฮาไปบ่ถึงก็คือเพิ่นฮ้องว่าในใต้พิภพทั้งหลายเวลาพีไตเก้าเน่าเหมือนทั้งหลายก็ฝากผลไปศีล227ข้อนั่นแหละคณะสถาจะอานิสงส์ของการฮื้อฐานเนี่ยเปิ้นบอกว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยในเรื่องฐานทำไปนะอยู่ที่เจตนาของเฮาถ้าเฮาทำไปปุ๊บมันก็มีพลังภายในเกิดขึ้นกับจิตของเฮามันอยู่ที่จิตปุ่นใจนี่ครับยังเนี่ยใจนี่เป็นเปลือกนอกจิตเป็นเปลือกในนะเนี่ยฮื้อกายกับใจเฮานะอุดมสมบูรณ์เจตนาก็คือจิตนั่นเองจิตเนี่ยจะเป็นตัวฌานที่ส่งกระแสไปเหมือนกับเขาคิดถึงลูกเนี่ยถ้ากระแสฌานเขาแข็งโป๊บเนี่ยมันก็อย่างเขาฝันคิดถึงหาอยากจะมาหาเนี่ยบางคนบางท่านก็มีฝึกฌานถูกเก่าจนดีจนเกิดเป็นห้องว่าสัมภาทิหกเนี่ยเกิดขึ้นมาคิดถึงลูกลูกก็มาหาคิดถึงลูกลูกก็โทรมาหาเนี่ยเป็นห้องว่ากระแสจิตเนี่ยกระแสจิตก็คือฌานนั่นเองถ้าเขาสร้างกระแสได้ปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างเฮอเขาเนี่ยมีพลังภายในเพิ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยคือจิตของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยเพิ่นฮ้องว่าปีติสุขเกิดขึ้นกับจิตของเขาอยู่กับใจของเขาแล้วก็ซึ่งแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวชำระล้างความเป็นมลทินต่างๆในจิตของเขาในใจของเขาเมื่อจิตสดใสใจก็เบิกบานจิตสดใสมาจากอย่างเขาบ่ไปห่วงไปคล้องปะกึดอย่างนักในสภาวะต่างๆปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยจิตเขาเนี่ยสลัดออกจากตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาสลัดออกจากห้วงน้ำทั้งหลายที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยเฮาสลัดได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพิจารณาเรื่องของฐานฐานเนี่ยคนเฮาเนี่ยเป็นคนติดใจกว้างนะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อันอย่างจะเกิดให้มันเกิดไปเป็นเรื่องของเขาบ่ใช่ของเรื่องของเฮาเนี่ยฐานจะเนี่ยเฮาสลัดออกไปได้เฮาทำหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างความสุขอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาเฮาสร้างความสุขได้นะเฮาก็มีความสุขแต่ว่าคำว่าฐานเนี่ยจะต้องมีบ่ว่าที่ไหนก็ตามทุกอย่างมันจะเป็นฐานหมดมันจะต้องมีการช่วยเหลือบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่มาขัดขวางเฮาเนี่ยเฮาอารมณ์บูดก็เช่นกันแต่สิ่งนั้นเผื่อมาแล้วปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นอนิสงส์นะเป็นอนิสงส์กับตัวเฮาพุทธเจ้าจึงบอกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดบางครั้งมันอาจจะขัดอารมณ์เฮาในการเฮากระทำไปเหี้ยนะเหมือนกันยังกับที่บอกเมื่อเฮาทำไปแล้วปุ๊บสิ่งเหล่านั้นแหละอาจจะเป็นโจกใหญ่ของเฮาก็ได้ที่เฮาได้ทำไปนะมันบ่แน่นอนเสมอไปเพราะสิ่งนั้นน่ะมันอาจจะมีมารที่มาทดลองบารมีเขาเมื่อเขามาถึงขั้นปุ๊บมารมันจะมาทดลองจิตของเขาเมื่อทดลองจิตเขาเขาไปตามบ่ไปตามมารที่มาคัดขวางเขาเขากับเมตตาคือกับมารตรงนั้นไปเหี้ยนั่นแหละเขาจะได้ผลติดต่อแผนมาเมื่อเขากับเป็นปฏิปักษ์กับมารตรงนั้นเขาคัดขวางจิตของเขากับบ่พองใสเนี่ยมันก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าฐานเนี่ยเนี่ยเขาปล่อยวางลากห่วงนอกสำลอกห่วงในก็คือมาจากฐานเป็นคนใจกว้างมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากระเพาะว่าฐานนั่นแหละคือผลห้องว่าชาวพุทธเฮานึงที่มีฐานเป็นเลิศฐานตรงนี้จะเกิดผลกับไขเกิดผลกับตัวเฮานึงลดมิจฉาทิฐิลดความเห็นผิดต่างๆให้มีความเห็นถูกในสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิ
กับตัวเขาสมาธิกับลูกกับเมียสมาธิกับผัวกับลูกเนี่ยกับโปกับยากับตากับยายกับบ้านกับจองกับการกับงานสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาทันทีนะขณะสถาญาสมาธิคือความคิดดีความคิดเห็นที่ดีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีมันจะรวมอยู่ในหันหมดเลยในสมาธิคนท่องว่าองค์ประกอบของมรรคแปดอริยมรรคนั่นเองหนทางที่ดีที่สุดคือต้องมีสมาธิสมาธิเนี่ยจะเนี่ยเขาอยู่ม่วนอย่างน้อยก็คือม่วนกับตัวเก่ามีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขนะมีสมาธิเนี่ยตรงนี้เป็นต้นนั่นแหละฐานเนี่ยจะเนี่ยเขาลดมิจฉาทิฏฐิลงไปลดความเห็นแก่ตัวลงไปลดความเป็นห่วงเป็นใยในสิ่งต่างๆแม้แต่คำว่าฐานเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยลดความเป็นตัวของตัวเองนะลงไปนะความเป็นตัวของตัวเก่าเขาบางครั้งเขาเป็นมนุษย์สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องคืนกับธรรมชาเนี่ยเขาจะต้องเนี่ยคือร่างกายของเขาเนี่ยเป็นไปตามธรรมดาน่ะถึงเวลาปุ๊บจะต้องสลัดออกร่างกายของเขาไปสู่สิ่งที่จำใหม่สิ่งที่จองจำใหม่ร่างกายใหม่น่ะจิตของเขาเนี่ยมันบัดแตกสลายน่ะตราบใดถ้ายังเวียนว่ายแต่เกิดในบนห้องวัฏฏะสงสารอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปเกิดแต่คนเขาจะไปเกิดเป็นอันหยังบางคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคนไปเกิดเป็นสัตว์สองตีนสี่ตีนมากตีนบางคนก็โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆคนจะเกิดมาได้ปุ๊บจะต้องมีบุญเพียบพร้อมเนี่ยบางคนบ่ได้เกิดมาปุ๊บเนี่ยพ่อคนเฮาบ่ฮู้สภาวะโลกแน่ฮู้แต่ว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันเฮาบ่ฮู้จักโลกแน่ว่าจะมืดจะแจ้งเฮาบ่ฮู้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเฮาการกระทําของเฮามันสดใสทํากายให้สดใสทําใจให้เบิกบานเขาก็จะฮู้โลกเขาล่ะสุขติเป็นที่พึ่งของเราในเบื้องหน้าเขาอาจจะโจกดีน้อยหนึ่งปุ๊บเนี่ยมาเกิดกับครอบครัวเดิมของเขาเนี่ยเขาก็มีความสุขของเขาเนี่ยเป็นโจกลาภศาสนาโอได้เกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันแถมได้เป็นปีเป็นน้องกันแถมเขาก็มีความสุขบางคนก็โจกลาภนิดหนึ่งอาจจะเกิดไปเกิดเป็นได้ครอบครัวที่ตุกหยากลำบากแล่นแค้นบางคนก็ไปเกิดในอบายทั้งหลายนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ย่าทุกข์ทรมานขึ้นมาแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฐานจะเป็นตัวปลดปล่อยนะความยึดมั่นยึดติดต่างๆในตัวตนของเขาเนี่ยคนเขาเป็นคนใจกว้างนะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะเพราะความว่าฐานเราจึงยิ้มให้กันได้เราจึงสนทนาธรรมกันได้เราจึงอยู่ร่วมกันได้เราจึงมีความสามัคคีขึ้นมาได้นั่นแหละอานิสงส์ของการให้ฐานเพื่อในสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทำไปนะมันกึ่งจะได้กับตัวเฮาตัวกับคนอื่นตัวเนี่ยบูรพะอาจารย์บูรพะญาติกลางเฮาที่ร่วงลับดับขันไปเหมือนวงตระกูลของเฮาเนี่ยสิ่งนี้เป็นกายตอบสนองเฮาเป็นพลังภายในทรงเฮาขึ้นมาเนี่ยถ้าเฮามีเจตคติมีเจตนาที่ดีเนี่ยเจตนาที่สูงมันก็ย่าคือสิ่งเหล่านั้นประสบความสำเร็จกับตัวเฮาอย่างน้อยคือเฮาได้ทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์เป็นสิ่งของทรัพย์ภายในคือเนี่ยคือจิตใจเขาเบาสบายแม้แต่ความทุกข์จะเกิดกับตัวเขาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องไปคิดนักไม่ต้องไปว่าพะวงน่ะคิดได้แก้ปัญหาได้นั่นแหละคือทรัพย์ภายในมีสติปัญญาที่แก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยเขาปล่อยวางได้นั่นแหละคืออานิสงส์ของการนิทานคณะสัทธาญาติโยมหลายมีอีกมากมายอานิสงส์ของการนิทานสุดท้ายศีลเต็มเปี่ยมทานเป็นยอดน่ะภาวนาก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยความเจริญมันจึงเกิดขึ้นมาไม่แต่เขานั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อความสดใสในเรื่องสติในเรื่องสัมปชัญญะเรื่องปัญญาเมื่อสติสัมปชัญญะมันดีปัญญามันดีปุ๊บมันจะพร้อมที่จะรับรู้ธรรมะแต่ละบทแต่ละตอนที่เขาศึกษามาที่เขาได้ฟังมาจะนำเอามาใจสมมติว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะนะกับตัวเขาไม่เรื่องเดือดเนื้อห้อนใจข่มใจเอาไว้นะ จะจาคะเสียสละธรรมะการข่มใจเนี่ยพ้นห้องคุณเครื่องแห่งการฝึกตัวเก่าเนี่ยธรรมะการข่มใจเนี่ยข่มใจได้เนี่ยพ้นห้องว่าฝึกใจได้เนี่ยเสียสละอารมณ์ตรงนั้นเอาไปยุ่งไปเมียงเนี่ยคนท่านแก่เขาจะมีเนี่ยเวลาเรื่องเดือดเนื้อห้อนใจเถียงกันเนี่ยจะฆ่าพ้นจะเสียสละอารมณ์ตัวเก่าเนี่ยเอาว่าความข่มใจเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แหละพ้นห้องว่าธรรมะของเจ้าบ้านนะคารวะสธรรมนะฮู้จักการข่มใจฮู้จักการฝึกใจสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยทำหน้าที่อย่างตัวเก่าก็คือตามหน้าที่ของเขา1วิริยะความภาคเพียร
พียรสร้างในความดีเพียรขยันหาความรู้เพียรขยันหาทรัพย์สมบัติเพียรขยันหาความสุขใจให้เกิดขึ้นนะคณะสราจะทำมาจะเกิดขึ้นมาตีหื้อมีปัญญาเพราะอย่างเพื่อมีปัญญาหื้อเกิดการเรียนรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิดนะสิ่งนั้นจะต้องดับเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นเองนะดับหื้อถูกนะเขาถึงจะมีความสุขนั่นแหละคือปัญญาเนี่ยเพราะเขาบัญญัตินี่จะสอดส่องถึงพฤติกรรมบุคคลบุคคลนั้นมีที่พฤติกรรมพี่มีที่ใส่พี่เขาก็ปล่อยวางลงไปเนี่ยเปิ่นห้องว่าถ้าเอาพริกไปแหลกเกลือเนี่ยมันก็บ่ได้หยังหน้าเปิ่นห้องเป็นต้นอันเนี้ยที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องเอามาคิดพิจารณายิ่งเถียงก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นก็เนี่ยเขาจิตเขาเสื่อมไปตัวเพราะฉะนั้นเปิ่นห้องว่าการถอยเนี่ยเพื่อให้เกิดความสันติภาพนั่นแหละคือการชนะที่ถาวรที่สุดการชนะใจตนเองเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถทำได้โดยง่ายยิ่งชนะตนเองได้มากเท่าไหร่นั่นแหละคือความชนะเป็นพันครั้งเป็นหลายร้อยครั้งเป็นต้นการชนะคนอื่นเป็นหมื่นแสนยังไม่เท่ากับการชนะตนเองอันนี้เป็นต้นนี่แหละคืออานิสงส์ของศีลทานทำให้เกิดความเจริญงอกงามในจิตในใจในร่างกายของเราคณะสถาญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายแล้วปุ๊บธรรมะที่เขาจะศึกษาเนี่ยมันจึงเป็นอาหารสติของเขาตีเขาก้าวพัฒนาขึ้นไปจนถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาจะไปศึกษาสมาธิได้ก็อยู่ตีเขามีพื้นฐานตรงนั้นนั่นเองนะฮะตีอย่างเขามีบุคลิกภาพมีประสิทธิภาพนะและกายอีกอย่างหนึ่งคือบารมีจะเกิดขึ้นกับตัวเขาบารมีแห่งศีลบารมีแห่งทานบารมีแห่งภาวนาบารมีแห่งศีลบารมีแห่งสมาธิบารมีปัญญาบารมีที่เขาห้องบารมีสิบทัศนั่นแหละเนี่ยปัญญาบารมีสมาธิบารมีศีลบารมีนะนั่นจะเกิดขึ้นเพราะบารมีเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเป็นสิริมงคลกับตัวเขานั่นเองนะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะก็จะให้เขามีพลังภายในเกิดขึ้นพลังที่เขาได้มาจากศีลสมาธิปัญญาคือพลังศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยนำเขาชีวิตเขาไปสู่ทางความสำเร็จได้เป็นพลังภายในนะในปัจจุบันคนเขาบ่มีศรัทธาบ่มีความเชื่อเลยบ่ยึดถือในเรื่องธรรมะคนเขาถ้ามีศรัทธาความเชื่อปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นความสุขทางจิตของเขาความศรัทธามันเกิดพลังภายในก็จะแข็งแกร่งศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือพลังภายในที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วเขาจะมุ่งไปเป้าหมายประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปขณะศรัทธาญาติโยมอันนี้เรือไปดูเวลาเรือเวลาห้านาทีนะขณะศรัทธาญาติโยมไหลโอ้ปั๊บแป๊บแป๊บแป๊บเวลาลงเลยไปนะเจริญพรกับคณะสถาญาติโยมกูคู่กูคนตัวไหนวันนี้คิดว่าคงธรรมะที่ได้ไปคงจะเป็นอาหารจิตอาหารใจรอเลี้ยงคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนำเอาไปเผื่อแผ่ในให้กับลูกกับหลานลูกหลานตานเต้าต่างๆอย่าให้เกิดจิตสำนึกสามัญสำนึกโดยเฉพาะสังคมยุคปัจจุบันจากพระสงฆ์องค์เจ้าไปเตะหรือฟังแล้วปุ๊บการนำเอาไปเผื่อแผ่กันโดยเฉพาะตอนเจ้าลูกหลานเขาคงบัดตื่นเตี้ยบางคนก็ตื่นมาแล้วฟังธรรมะไปตัวกับพ่อกับแม่ก็ยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคนท้องแก่เอาไปตัวผู้ฟังทุกท่านโดยนำเอาไปสอนตอนเด็กหลอนหรือว่าไปค้นคว้าแหมสอนตอนเด็กหลอนเขาคือมีอยู่ในธรรมนองครองธรรมอยู่ในจารีตประเพณีอยู่ในศีลธรรมแล้วสังคมเขาเนี่ยจะมีความสุขสังคมเขาจะสงบสุขนะหูจักตัวหูจักตนหูจักจำหูจักการหูจักเวลาหูจักไว้ของตัวเก่าคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนะก็จะเลื่อนพรอนุโมทนาบุญกับคณะสถาญาติโยมคู่คู่คู่คนนะที่เข้ามารวมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี่สร้างบารมีธรรมกับคณะสถาญาติโยมไหนบอกว่าจะเป็นคุณโยมคุณโยมสารวุฒิคุณโยมอัมไพคุณโยมสง่าคุณโยมสมพรคุณโยมลาวันคุณโยมมนชนกคุณโยมแสงเดือนคุณโยมปานอมคุณโยมสุภาพรนะแล้วก็คุณโยมรถสุคนคุณโยมแม่ฟองคำคุณโยมอุศีคุณโยมมิชิโกคุณโยมเอราวัณคุณโยมรักศีนานะอยู่ต่างออสเตรเลียปุ่นอยู่ต่างขั้วโลกนะนะคนอยู่ต่างประเทศฟังรายการธรรมะยามเจ้าคุณโยมจันนะแล้วก็คุณโยมแดงหวานคุณโยมเดือนอ่อนคุณโยมเพนคุณโยมแม่เพนสีต่างบ้านกาดโป่งแล้วก็คุณโยมนพดลนะคุณโยมสุภาวดีคุณโยมธนชาคุณโยมกระยาต่างเกาะขาคุณโยมแม่ตวงพรต่างวังเป้านะคุณโยมต่างบ้านหมอนหิงแก้วตัวคุณโยมปานอมเนี่ยคุณโยมเชียวนี้มีความสุขคุณโยมสมัครคุณโยมทีบาบิลอนนะคุณโยมทีตัวนะทุเจ้าธรรมดาตัวนะตั้งเสริมงามของเขาที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้า
นะตุปีติคามโนภิกขุตุปีอภินันโทภิกขุพระครูวิทาปริยานพระครูวิจารณ์วรการตวยท่านพระครูวัสสนองบงตวยนะหลวงพ่อท่านพระครูวัดห้วยหล่อตวยนะวัดตาวิมลตวยติฟังรายการธรรมยามเจ้าเป็นประจำนะแล้วคุณโยมเฉลิมพลตวยนะคุณโยมปูนธรรมคุณโยมยงยุทธนะคุณโยมจันทร์คำคุณโยมสมัครคุณโยมโชคดีมีความสุขดีเจแก้มยุ่ยเฮาตวยคุณโยมกัลยาคุณโยมกัญญาตวยคุณโยมธนชาคุณโยมแม่วินิตนะคุณโยมบุญเที่ยงนะคุณโยมแม่วินิตตวยคุณโยมแม่เพ็ญศรีคุณโยมนพดลคุณโยมทีผู้ชายตลกตวยคุณโยมแดงหวานคุณโยมเอราวัณคุณโยมน้อยปัญญาคุณโยมอุศรีคุณโยมสมพรคุณโยมฟองคำคุณโยมโสนะนะคุณโยมศรีเรียนตวยคุณโยมสุภาพรโยมแสงเดือนคุณโยมอัมพันธ์คุณโยมรสสุขนโยมมนชนกคุณโยมลูกประจัยคนหนึ่งตวยนะคุณโยมสง่าคุณโยมสารวัตรคุณโยมลาวันตวยติดเข้ามารวมรับฟังรายการธรรมยามเจ้านี้ช่องตอนเจ้านี้คุณโยมแม่สุรีตังบ้านตรงหัวจ้างคุณโยมคุณแม่สลวยบ้านแคทริยาตวยติดฟังรายการธรรมตาเลยป้าติ่มตวยตังบ้านสองแปลงเมืองนะปอตำบลบ้านไหลศิลาทองตวยปอหูพรธรรมชัยตวยติดฟังรายการธรรมยามเจ้าอยู่ในช่องตอนเจ้านี้คุณป้านันทวดีชัยยาตวยที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่องตอนเจ้านี่ทุกเสียงทุกสายทุกข้อความนะตีคณะสถาญาติโยมส่งเข้ามาเป็นกำลังจิตกำลังใจในช่วงรายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้นะแล้วก็คุณโยมป้าน้อมคุณโยมบวรตัวนะคุณโยมลักษณะตัวนะอันนี้ก็ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารวมก็ฟังรายการธรรมะยามเจ้าวันนี้เวลาหมดนะหมดเวลานะขอเจริญพรกับคณะสถาญาติโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรลาพร้อมกับหัวหน้าประสานทีมทองเนี่ยขอผมผ่าผมคุ้มเสียงแล้วนี่อันนี้ธรรมภาพขอความสุขความเจริญจึงมีแด่คณะสถาญาติโยมหลายของคณะสถาญาติโยมทุกคนท่านจงมีอายุมีวันหน้ามีสุขมีพระราชมีปฏิภาณมีทรัพย์สินสมบัติทุกผู้ทุกคนด้วยเทอญก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เจ้ามาเมื่อเปล่าจะเอาเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้